โอเคสวัสดีฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel ครูเก่งงานนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเข้าไปใช้เว็บไซต์ฟรีนะฮะโฮสต์ของสปทกันนะฮะของฟรีใครๆก็อยากใช้นะฮะวันนี้เราจะมาใช้งานเบื้องต้นนะฮะขั้นแรกเราก็ไปที่ image นะฮะนี่ฮะเซิร์ชได้ไงฮะ image นะฮะหรือว่า data.bobp นะฮะ dash นะฮะobec.info นะฮะตรงนี้เนี่ยซิปส์เข้าไปเลยนะฮะเลือกที่นี่ฮะเขตนะฮะพื้นที่ของท่านเลยนะฮะสมมตินี้ลพบุรีนะฮะเขต1นะฮะแล้วเราก็เลือกโรงเรียนของเรานะครับผมเช่นสมมติชิปเลือกโรงเรียนไปนะฮะตรงนี้สำหรับใครที่จำพาสเวิร์ดได้ก็เข้าสู่ระบบนะฮะใครที่จำไม่ได้แล้วก็ยังสมัครไม่ครบนะฮะก็ไปที่ลงทะเบียนโรงเรียนนะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้กรอกเลข13หลักประชาชนนะเราก็กรอกไปเลยฮะ1 2 3ให้ครบ13หลักนะฮะพอใส่เสร็จนะฮะกดตรวจสอบข้อมูลนะฮะเรียบร้อยนะถ้าถูกต้องนะเขาจะบอกว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณถูกต้องนะฮะดำเนินต่อไปฮะจากนั้นเราก็มาตั้ง username ฮะ password ยืนยันพาสเวิร์ดอีกครั้งนะฮะแล้วตรงนี้เขาจะมีกรอกให้เรียบร้อยฮะเราก็ใส่ชื่อนามสกุลผู้ใช้งานเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลไปฮะเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกเลยนะครับผมโอเคฮะอันนี้พอสมัครสมาชิกเสร็จนะฮะเราก็รอแอดมินเขาอนุญาตนะฮะเราจะสามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นการสมัครนะครับผมโอเคครับจากนั้นก็ดูวิธีการใช้งานนะฮะเราก็เข้ามาที่ EMIS นะฮะแล้วเข้าสู่ระบบได้เลยจากที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กดนะฮะกรอก username password ให้เรียบร้อยกด log in เข้าไปนะฮะนี่ฮะเราก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่นี่ฮะเว็บไซต์โรงเรียนนะครับนะฮะการใช้งานก็ง่ายๆครับเขาจะมีหัวข้อให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะเราก็เลือกนะฮะคลิกเข้าไปนะฮะอยากจะแก้ไขหัวข้อไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเว็บไซต์ก่อนนะฮะปึ๊บนี่ฮะในเว็บไซต์ของเรียนนะฮะกำลังเริ่มปรับปรุงอยู่นะฮะอันนี้นะฮะแล้วก็แทรกข้อมูลต่างๆใส่ข้อมูลเข้าไปให้เรียบร้อยนะฮะอย่างนะฮะในเมนูนะฮะก็จะมีให้เลือกเนี่ยหัวข้อต่างๆตามต้องการนะเช่นไปที่ประวัติโรงเรียนนะครับแล้วก็เลือกที่แก้ไขข้อมูลนะฮะก็ใช้วิธีการพิมพ์ง่ายๆเลยนะครับก็ปรับแต่งได้เลยนะเช่นนะฮะประวัติโรงเรียนนะฮะเราจะให้อยู่กึ่งกลางอะไรงี้ก็เหมือน Word เลยนะฮะตัวหนานะฮะตัวเอียงมีเส้นใต้อะไรนะฮะแบบนี้นะฮะลักษณะนะฮะปรับเลยฮะตัวใหญ่นะฮะแบบอักษรนะก็จะมีให้เลือกระดับหนึ่งฮะนี่ฮะชาโฮมานะฮะขนาดนะครับเลือกได้เลยนะฮะนี่เปลี่ยนสีสันได้นะครับผมอย่าลืมคุมแถบดำนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นนะฮะเหมือนไฮไลท์ฮะไฮไลท์แล้วก็การใส่รูปภาพนะฮะก็สามารถแทรกรูปภาพได้โดยการกดที่รูปภาพนี่ฮะแทรกรูปภาพปึ๊บนะฮะเราก็เอาลิงก์นะฮะเช่นนะฮะเราจะเอารูปโลโก้โรงเรียนมาใส่ฮะแล้วก็คลิกขวาที่รูปโลโก้นะฮะเลือกที่คัดลอกที่อยู่รูปภาพนะฮะจากนั้นก็เอาลิงก์มาวางอ่ะคลิกขวาแล้วก็วางภาพแบบนี้แล้วก็กำหนดความกว้างซะหน่อยฮะเช่น100นะฮะอันนี้จะอัตโนมัติให้นะตึงสเกลมาการจัดวางนะชิดซ้ายชิดขวาหรือไม่ระบุอะไรฮะไว้จัดเองนะตกลงฮะปึ๊บแบบนี้นะฮะเราจะย้ายไว้ข้างบนนะฮะฮึบขึ้นมาฮะฮึบวางปึ๊บนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่ครับการใส่ลิงก์นะฮะเช่นเราอยากลิงก์ไปที่ไหนนะฮะแล้วก็คุมแถบที่ข้อความนะฮะหรือคลิกที่รูปภาพแล้วกดที่นี่ฮะลิงก์นะเราจะสามารถใส่ลิงก์ไปได้นะเช่นอันนี้เราจะลิงก์ไป Facebook โรงเรียนนะฮะโอเคฮะแล้วก็เปิด Facebook โรงเรียนหน้าหลักขึ้นมานะฮะหน้าแรกแล้วเราก็ copy URL มานะฮะแล้วเราก็คลิกเลือกที่รูปนะฮะหรือข้อความนะฮะสมมตินี้ที่รูปนะฮะก็เลือกที่ลิงก์นะฮะวางฮะ
URL ไปนะฮะนี่ก็ตกลงนะฮะเรียบร้อยฮะที่ลิงก์อีกเหมือนกันนะฮะเลือกที่ตัวนี้ฮะแทรกหรือแก้ไขลิงก์นะฮะคลิกขวาวางฮะตกลงฮะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถลิงก์ไปได้ฮะถ้าเราจะยกเลิกฮะคลิกที่รูปแล้วก็ตัวนี้ครับลบลิงก์นะฮะก็จะไม่สามารถกดได้เดี๋ยวเรามาลองฮะทดสอบฮะบันทึกข้อมูลกับสุนาหลักฮะอันนี้เออร์เลอร์หน่อยแล้วก็รีเฟรชเอานะฮะนี่ฮะดูตัวอย่างเว็บไซต์นะฮะปึ๊บเข้าไปเลยฮะเมื่อกี้เราประวัติหน่วยงานนะฮะนี่ครับคลิกที่รูปภาพก็จะลิงก์ไปที่ Facebook นะฮะคลิกที่ข้อความนะฮะก็ลิงก์เข้า Facebook ได้นะครับผมโอเคฮะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ฮะการแก้ไขนะฮะหัวข้อต่างโอเคฮะอันนี้เรามาดูเมนูต่อไปนะนี่ก็กรอกธรรมดาเหมือนอันเมื่อกี้นะฮะอันนี้เราก็มาดูหัวเว็บไซต์นะฮะแบนเนอร์นะฮะตัวนี้ก็คือที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะเราก็สามารถแก้ไขได้นะฮะเราไปที่แก้ไขแบนเนอร์ของเรียนนะฮะโอเคฮะตรงนี้นะฮะการสร้างแบนเนอร์เว็บไซต์นะฮะหัวข้อแรกตรงนี้แสดงชื่อเว็บกับไม่แสดงนะฮะก็คือถ้าแสดงครับก็จะมีชื่อขึ้นตรงนี้นะครับถ้าไม่แสดงนะฮะก็จะไม่มีชื่อแบบนี้นะฮะเราก็เลือกที่แสดงนะฮะเราก็เลือกไฟล์นะฮะไฟล์ก็จะต้องมีความกว้าง 1,000 พิกเซลนะสูง140นะขนาดไม่เกิน 250KB นะฮะเลือกแล้วก็บันทึกข้อมูลนะฮะเสร็จร้อยกดกับหน้าหลักนะฮะตัวนี้ถ้าถูกต้องมันจะเปลี่ยนเป็นรูปที่เราอัพไปนะฮะแล้วก็จะขึ้นนะฮะรีเฟรชนะฮะนี่ฮะอันนี้มีชื่อนะฮะที่เราติ๊กไปเมื่อกี้นะฮะมันสามารถเปลี่ยนสถานะได้ตรงนี้ครับรีเฟรชฮะเออร์เรอร์รีเฟรชนี้เป็นออฟนะฮะรีเฟรชฮะนี่ชื่อก็จะหายไปแบบนี้โอเคฮะอันนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงฮะตั้งชื่อใหม่นะฮะเดี๋ยวลองดูฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราลองนะฮะเลือกเพิ่มไฟล์ใหม่นะฮะเราก็กดบันทึกข้อมูลนะฮะเรียบร้อยนี่ฮะอันนี้ที่ถูกต้องก็จะขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะฮะนี่ฮะลองรีเฟรชหน้าดูครับนี่ก็จะเป็นโรงเรียนของเราหน้าอยู่แบบนี้เรียบร้อยนะฮะโอเคฮะอันนี้เมนูสำหรับการเปลี่ยนแบนเนอร์นะฮะแล้วก็สุดท้ายฮะการสร้างเมนูใหม่นะฮะก็คือมันจะเป็นเมนูซ้ายขวากลางฮะที่อยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางฮะเช่นเป็นเมนูซ้ายแล้วกันนะฮะลำดับการแสดงผลนะฮะ1ก็จะขึ้นเป็นอันดับแรกนะเช่นอันนี้เมนูใหม่นะฮะเมนูใหม่นะเราจะเขียนอะไรก็พิมพ์ไปฮะทดสอบนะฮะนะโอเคฮะบันทึกข้อมูลนะครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเรารีเฟรชหน้าดูฮะนี่ฮะก็จะมีเมนูใหม่อยู่ด้านนี้ฮะทดสอบอันนี้มันน่าจะโดนล็อกไว้ฮะเป็นอันดับแรกๆฮะนี่ฮะเมนูใหม่ที่เราทำขึ้นมาเราสามารถแก้ไขได้นะคลิกแก้ไขย้ายไว้ตรงกลางเอาไว้เบอร์หนึ่งนะฮะลองบันทึกข้อมูลดูนะฮะกับหน้าหลักรีเฟรชปั๊บนี่เมนูใหม่ก็จะอยู่ตรงกลางนี้ฮะนี่ดันแย่งกันที่หนึ่งนะฮะมาดูสุดท้ายนะฮะด้านขวานะฮะปึ๊บมาเมนูใหม่อันบนแล้วฮะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยฮะปึ๊บนี่ฮะอยู่อันดับแรกนะฮะนี่ฮะเมนูใหม่ฮะแล้วก็ทำเมนูแทรกอะไรไปได้นะฮะโอเคครับผมก็วิธีลบนะฮะก็กดเนี่ยฮะลบชับเรียบร้อยฮะเออร์เลอร์หน่อยก็รีเฟรชเอานะนี่ฮะตอนนี้อยู่นี่ฮะรีเฟรชปั๊บหายไปแล้วนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันนี้กับหน้าหลังก็จะนี่เป็นการใช้งานเบื้องต้นละกันนะฮะง่ายๆนะครับไม่ยากครับก็ค่อยๆปรับกันไปนะฮะโอเคกับหน้าหลังฮะอันนี้เป็นอีกหน่อยนึงฮะข่าวประชาสัมพันธ์ฮะคลิกที่นี่นะฮะเราหมุนรีเฟรชฮะเราสร้างข่าวใหม่นะครับเช่นเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกประเภทข่าวนะฮะมันจะจัดหมวดหมู่ให้อ่ะเช่นประชาสัมพันธ์นะฮะทดสอบนะฮะจะพิมพ์นะฮะ
เอาบทคัดย่อนะฮะก็ได้นะฮะแล้วก็รายละเอียดนะฮะใส่รายละเอียดลงไปนะฮะแทรกรูปภาพแทรกลิงก์ได้เหมือนอันเมื่อกี้เลยนะในการสร้างนะฮะนี่ฮะอันนี้เลือกนะฮะรูปภาพด้านหน้าได้นะฮะเช่นนี้นะฮะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะเรากดบันทึกข้อมูลนะฮะนี่ฮะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะฮะกลับหน้าหลักฮะนี่ฮะเราก็จะมีฮะในหน้าเว็บโรงเรียนเราก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้ฮะนี่ฮะที่เราทดสอบไปเมื่อกี้ฮะเลื่อนหน่อยก็รีเฟรชเอานะฮะนี่ครับทดสอบนะฮะนี่อยู่ด้านนี้ฮะเพิ่มรีเฟรชนี่ฮะบอกขยับใส่ละเอียดลงไปนะเรียบร้อยนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับใช้ไม่ยากนะฮะไปลองทำกันดูนะฮะถ้าเราจะลบออกนะฮะก็เลือกลบปึ๊บแค่นี้เองฮะก็จะหายไปแล้วครับผมโอเคฮะหวังว่าจะทำกันได้นะฮะไม่ยากนะฮะกับหน้าหลักฮะนี่ครับผมโอเคฮะขอให้คนโชคดีในการทำเว็บไซต์โรงเรียนของเรานะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะถ้าชอบถูกใจงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะ